ยะลามาราธอนครั้งที่3ค่ะเมื่อวานนะคะก็ได้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะพี่น้องประชาชนสายสุขภาพเนี่ยก็หลั่งไหลกันมาเข้าสมัครกันจำนวนมากมีบรรยากาศความคึกคักมาฝากกันค่ะความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาวิ่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยวันนี้นะคะทางเทศบาลนครยะลาได้มีการเปิดรับสมัครยะลามาราธอนครั้งที่3ประจำปี2566เป็นวันแรกประชาชนทุกเพศทุกกลุ่มวัยให้ความสนใจมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการเปิดระบบในเวลา 8:30 นาทีทั้งระยะมาราธอน42กิโลระยะฮาล์ฟมาราธอน21กิโลระยะมินิมาราธอน10กิโลระยะฟันรัน5กิโลซึ่งผู้สมัคร100คนแรกที่มาสมัครด้วยตนเองนั้นจะได้ภาพพับไลน์ลิมิเต็ดนะคะซึ่งจะได้มีการกำหนดรับของรับอุปกรณ์ในวันที่28ถึง29กรกฎาคม2566กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่30กรกฎาคม2566ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาค่ะทั้งนี้ยะลามาราธอนนะคะก็ได้เปิดรับสมัครรอบ Early Bird นะคะราคาพิเศษในระหว่างวันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายน2566ทางออนไลน์สามารถสมัครได้ที่ www.yalamarathon.com ในเวลา 8:00 นเป็นต้นไปสมัครพร้อมชำระเงินทันทีจำกัด1บิน1สิทธิ์สมัครด้วยตัวเองได้ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลาเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นและสมัครได้ด้วยตัวเองเท่านั้นจำนวน1บิน1คนสำหรับชาวยะลาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็บอกว่าทางเทศบาลนครยะลาก็ได้มีการจัดการแข่งขันวิ่งยะลามาราธอน2ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็ได้เข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลาอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนหันมาออกกำลังกายวิ่งด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งทางเทศบาลนครยะลาก็ได้มีการจัดงานที่ดีมากๆเป็นสนามที่ได้รับมาตรฐานและรวมไปถึงเป็นกิจกรรมที่มีบริการที่ดีและอย่าลืมนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจมาเที่ยวยะลามาวิ่งยะลามาราธอนกันเยอะๆค่ะ